แล้วนั้นเขามาบอกหรือเปล่าที่บริกรมประชาสงเคราะห์ที่วัดสมานข้างหลังเขาไม่ได้กลับมาบอกฮะเขาไม่ได้กลับมาบอกคงจะมาดึกมาจากที่นุ่นดึกเลยทำให้ยุ่งไม่ได้เรื่องเรื่องก็จะมาเพิ่งจะมาที่นี่ไม่มาตามคำให้รอให้คอยให้ยุ่งรอทุกข์ลำบากเพราะเรื่องเหล่านี้สามทุ่มกว่าเราก็พักแล้วมันจะตายสามทุ่มครึ่งเราก็เริ่มพักไม่พักก็ไม่ได้ทุกวันธาตุขันธ์อ่อนมากอ่อนอยู่ภายในนะไม่ใช่อ่อนข้างนอกนะผมได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหรือเปล่าก่อนที่จะรักษายากินที่ว่าเกือบไป2วัน2คืนบังคับกันไม่เอาอย่างหนักเลยนะถ้าธรรมดาไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่คุยแล้วพูดตามเรื่องความจริงแต่จิตใจมันเข้มแข็งกว่าอะไรมันไม่วิตกวิจารมันจะตกสะท้านดูแต่ความจริงมันที่มันแสดงอยู่ภายในมันหอบอะไรไม่รู้นะหอบแบบข้างเลื่อนแหงหน้าฟ้ามันเป็นมันเองนะเหมือนกับชักมันไปแล้วลงข้างในพุ่งขึ้นมาได้หมดมันหมดแล้วลมในนี้ไม่มีหายเงียบไปเดี๋ยวจะความรู้นั่นไปตอนนั้นถ้ามีสติหรือว่าไม่มีเครื่องควบคุมก็ไปตอนนั้นนั่นแหละคนที่ว่าคนตายนั่งก็ตายแบบนี้เองเพราะมันเหมือนมันชักนะมันหอบพุ่งออกมาจนหน้าหงายไปนี่นะมันแต่เองมันชักไปเราลงไปหมดนั่นแหละหมดนี่มันก็ออกตอนนั้นอันนี้ลมมันหมดถึงความรู้มันไม่หมดเลยมันรู้กันอยู่ภายในบังคับกันไว้ตรงนั้นบางทีชั่วโมงนึงคือถึงสามหนมันหนักเข้าขนาดนั้นภายในชั่วโมงคือถึงสามหนมันจะทนได้หรือจะหาค่ากันได้ยังไงมันก็ยิ่งจะรุนแรงมันเกินไปเราทำให้เราวิตกถ้ามันพื้นเป็นอย่างนี้จะไม่ตายจะไม่เลยเจ็ดวันเราคิดแล้วพอดีที่ยากินมันยังกำลังอักเสบอยู่เฮ้ยมันก็ยังมีอยู่ของมันภายในมันไม่หอดอย่างนั้นก็ตามแต่มันก็มีอาการของมันเป็นตัวเหตุที่จะให้หอบมันยังมีมันเหนื่อยหายใจบางทีเหมือนกับหายใจไหมตัวท้องหายใจไม่เต็มปอดเป็นน้ำหนาตีสูบลมหายใจยาวมันทำให้สูบลมหายใจยาวนะคือลมธรรมดาไม่พอมันก็มีเป็นบางครั้งเหมือนมากนะคืนแรกมันเป็นผมจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่ถึงตีหนึ่งแล้วนะนอนไม่ได้นอนมันจะไปเวลานอนมันจะหอบของมันเข้าขึ้นมาแล้วก็ไปเหมือนมันบังคับกันนั่นเหมือนผู้ต้องหายอย่างอุกชะกันเลยถึงตีหนึ่งคืนแรกมันพ่อยสงบลงแล้วเนี่ยใจว่าพักได้เลยพักตื่นขึ้นมาทำงานก็ควบคุมกันอยู่ตลอดทั้งวันเลยเผลอไม่ได้นะถ้าพูดภาษาโลกเผลอเป็นไปแต่มันไม่หอมมันก็อ่อนมันเขาบอกว่าใจมันไม่ทำงานเหลือแต่ความรู้สึกเฉยคืนที่สองตีสอง
ังคับกันไว้ตลอดเอากันยังหลับไปเลยขนาดนอนไม่ได้นอนไปเลยอาการเวลานอนหลับไปเล็กน้อยมากกว่าอิริยาบถหนึ่งเพราะขันส่วนพักมันก็พักเลยส่วนมันกำเริบมันไม่ได้พักเลยไปต่อมามากลางวันก็เหมือนกันฉันได้รู้ตกว่าจะอยู่ไม่นานท่านแบดก็มีลักษณะเดียวกันที่ได้รับชัยมาลอยตอนถูกนิมนต์ไปในงานเดี๋ยวประชุมคราวที่แล้วท่านแปลนั่นแปลพูดแบบเดียวกันพูดตลาดชัยสองว่ามันยังไงชอบคนมีหน้าหวังก็ทำให้คิดถึงเจ้าคุณอาจารย์นี้ที่ท่านไปอายุท่านกว่า50กว่าทุกครั้งคงไปรับสนามนี้วางหายใจไม่ทั่วท้องหายใจเป็นปอดหอบแต่ท่านเข้าใจว่าเป็นหืนนะมีเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นหืนแต่ว่ามันความคิดไม่ใช่หืนเป็นอย่างผมเป็นไม่ใช่หืนนะแต่ท่านไปเข้าใจว่าเป็นหืดมันประหลาดใจพูดอันนี้พอท่านพูดขึ้นมาก็เข้ากันได้ผมเดาให้ผมมันไม่ใช่หืดมันหอบจะตายเกี่ยวกับโรคหัวใจมันขึ้นเป็นแผนที่สองซ้อนกันเข้ามาเป็นโรคหัวใจเป็นแผนแรกดึ๊บพื้นเปลวมันก็ตายง่ายอยู่แล้วนี่อันนี้ซ้ำเข้าไปมันยิ่งรวดเร็วนะเร็วมากทีเดียวถึงขนาดนี้เขาเองมันต้องกดนี่ตกไม่ได้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ฟื้นเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้อย่างเป็นอยู่เวลานี้มันจะไม่ถึง7วันทีเดียวอย่างมากกว่านั้นเลยมันจะทนไปขนาดไหนหากห้ามมันไปขนาดไหนได้เมื่อมันรุนแรงเขามันเลอะบากพอแล้วที่จะหักจะห้ามก็ต้องปล่อยสินั่นนั่นไปมันไปนอกมันเป็นไรนะใครดูเราอย่างที่ว่าหน้าตาก็สวยใสผิวพรรณวันละอะไรแบบนี้ร่างกายก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้มันไม่เปลี่ยนมันเป็นภายในภายในมันไม่ได้เป็นอย่างภายนอกนี่เองใครไม่รู้ด้วยรู้เลยรู้เฉพาะเราคนเดียวอาจารย์อยากกินลงไปมันค่อยระงับลงไปมันหอมเพราะงั้นนะฮะหายไปก็น่าว่ายาเขาเร็วอยู่นะหายไปในระยะนั้นเรื่อยๆมันยังไม่หายขาดมันยังมีพื้นของมันเชื้อของมันตึกมันหายไปแล้วยังมีก่อนเดินไปผมไม่เหนื่อยเราภาวนาไปเลยไม่เหนื่อยภายในตั้งแต่คราวนี้มาแล้วเหนื่อยแล้วเดินในบาดไปเหนื่อยหอบภายในเดินไปไหนมาไหนรู้สึกหอบไปไหนแค่แต่ไปหอบทีนี้คุณแรงมันหายไปแล้วหอบไปไหนมันเปลี่ยนไปอย่างนี้
นี่ดูที่คนหลังไหลมาหลังไหลมาไม่มีที่ไปมาไหนปรุงใจลงตรงไหนก็ปรุงลำบากไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันน้อยใจเดียวกันปรุงใจที่ไหนที่ไหนเนี่ยสนิทใจไม่สนิทใจมันหลังไหลมาหลังไหลมาหลังไหลเข้ามาเหมือนมันมีมาในวัดเป็นประจำเช่นเมื่อวานก็ดูวันพระวันอาทิตย์ธรรมดาจนจะหาตลาดนั่งยังพอโลกถามพึ่งอะไรมันก็เห็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นพึ่งอะไรนี่จะเรื่องจะพังจะเรื่องพังพังแล้วพังเราอันนั้นไม่พังอันนี้พังใกล้พังไกลพังรอบตัวพังมองดูทางตาก่อนพังฟังทางหูก็พังสัมผัสสัมพันธ์อะไรมามีแต่เรื่องอันนี้จังทุกข์ของอนัตตาพังลงพังลงพังลงรอบตัวเป็นอยู่เป็นประจำทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทำไมจะไม่คิดคนเรามนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ต้องคิดนี่นี่นะมีแต่ให้คนนี้หมุนตัวเข้าสวดสุตธรรมก็เพราะเรื่องความทุกข์เรื่องความทังอันนี้ทางทุกขังอนัตตาเตือนอยู่ตลอดเวลาใครมีสติก็จับได้หาหลักที่แตกต่างจากนี้ได้ใครไม่มีสติปัญญาจมไปด้วยกันจมไปตามๆกันเฮอกันไปนั่นมีคนมามากเราก็ต้องได้ช้ากำลังไม่พูดไม่สั่งสอนยังไงตาไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่หูไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่ใจดวงไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่เพื่อเห็นเพื่อฟังเพื่อได้ยินได้คิดได้อ่านได้ยึดเป็นคติเราก็ต้องนั้นแสดงออกรับกันด้วยก็เทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยไปตามเหตุการณ์ยิ่งมีก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยถ้าโรคหอบที่ไม่หายหาความแน่นอนไม่ได้ในธาตุขันธ์มันหอบอะไรมันอยู่มันพูดได้ชื่อว่าผมให้ชื่อมีเฉยว่ามันหอบมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ถ้ามีความหวั่นไหวมีความกลัวเป็นกลัวตายความเสียอกเสียใจเข้าไปแสบแล้วยิ่งเร็วนะโลกนี้โลกนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำลายกันในอย่างพินาศขาดศูนย์โดยรวดเร็วเดียวแต่มันผิดกันที่ว่าเราไม่มีมีแต่ความจริงล้วนๆมันแสดงอาการอะไรจริงแต่จริงดูกันไม่กระทบกระเทือนกันนอกจากเป็นคุณต่อกันเท่านั้นถ้าเดินคนละคนมาอยู่แต่ว่าการโดนทั้งกายทั้งใจหลังไหลขึ้นมามีแต่ความรักเกี่ยวกับเราเราละทั้งนั้นเองมันก็เห็นใจเขาใจเขาใจเราเหมือนกันนะยิ่งถูกกดมีใครยังอย่าประมาทเป็นได้ด้วยกันทางขนาดนี้ไม่แตกต่างไปอย่างหนึ่งเดินทางสายเดียวกันแต่การไม่ดีที่มันจะทำให้ตายมีอาการต่างๆกันสุดแล้วก็ตายมาถึงสาวลงถึงไม่ควรประมาทระวังพึ่งอะไรในโลกนี้ไม่มีใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าข่อยคว้าพระองค์ก็ข่อยคว้ามาพอแล้วอะไรก็ล้มเหลวอะไรก็ล้มเหลวมันจะเข้ายึดทำแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรม
จนเป็นศาสดาสอนโลกคุณมาด้วยวิธีการที่ทรงผ่านพ้นไปได้ด้วยอาการใดก็สอนอย่างนั้นอย่างนั้นจนถึงจุดที่หมายที่พ้นภัยก็สอนได้หมดธรรมะที่สอนแล้วเหมือนกับสิ่งที่วางลงไว้นั่นเองอันนี้มีอยู่นะอันนี้ว่าอย่างนี้อันนี้ผิดอันนี้ถูกเหมือนอย่างนี้ตั้งเลยผิดก็จริงๆให้เห็นชัดถูกก็เห็นอยู่ทันโอ้พระเจ้าจะล่วงไปเท่าไหร่ไม่สำคัญสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ลบล้างนั่นแหละสอคาระธรรมที่ว่าแต่ไม่ชอบแล้วเหมือนองค์ปรัชญาแสดงออกมาจากพระโอษฐ์พระสดร้อนๆอย่างนั้นเห็นที่นี่ตัวไหนแสดงอาการยังไงเห็นไหมในหัวใจเราผิดจากพระพุทธเจ้าสอนไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันแสดงในทุกหัวใจพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดเรื่องโทษของมันเป็นยังไงถ้าการระงับมันได้มีคุณยังไงโอ้ก็สอนไม่หมดนี่แหละเดี๋ยวสดๆร้อนๆเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่ลบล้างไปไหนตามพระพุทธภาพที่ปฏิพานไปแล้วมีนั่นหมายถึงว่าทำวินัยนั่นแหละจะเป็นครูสอนแทนเราครับในอนาคตเวลาเราผ่านไปแล้วนี่แหละเห็นได้ท่านอย่างนี้สอนว่ายังไงจริงอย่างนั้นเป็นประจำพระองค์จะผ่านไปไม่ผ่านไปนิพพานไปไม่นิพพานไปไม่สำคัญสวดคาถาธรรมที่กล่าวไว้ชอบชอบอย่างนั้นเป็นปัจจุบันเพราะนั่นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าดำเนินตามสวดคาถาธรรมแล้วจะไปไหนต้องเป็นปัจจุบันเป็นความจริงเหมือนกันกับกิเลสที่มันฝังอยู่ในหัวใจเราแสดงอยู่ตลอดเวลานี้ทำเวลาได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นธรรมตลอดเวลาภายในใจทั้งดวงจากกิเลสมันพอกพูนหัวใจก็เต็มที่จนหาทางออกไม่ได้พูดแบบหลับตาพูดเพราะกิเลสมันปิดตาลบล้างไปหมดบาปบุญนรกสวรรค์โทษทันต่างๆลบล้างกิเลสมันลบล้างมันลบล้างความจริงต่างหากกิเลสไม่ได้ลบล้างตัวเองนี่นะแต่โลกก็เชื่อมันมาอย่างนั้นจะว่าไงทำประกาศฟังๆมันก็ไม่ฟังนั่นที่มันถึงได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปอย่างว่าจะเป็นตลอดมาเลยตลอดไปไม่มีต้นไม่มีปลายนามธรรมมาดูท่านเงื่อนต้นเงื่อนปลายของวัฏวนแห่งจิตที่ยังมีกิเลสฝังเป็นเชื้ออยู่ภายในใจนั้นไม่มีเลยคือเงื่อนต้นก็ไม่มีเงื่อนปลายไม่มีจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าถอดถอนลูกศรที่เชื้อของกิเลสนี้ออกไม่ได้กราบใดแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่คือธรรมพุทธเจ้าสอนเมื่อถอดลูกศรคือเชื่อมออกเสียตอนนั้นหมดไม่หมุนนะอย่างนั้นใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นนั้นผมก็ไม่ได้เชื่อได้สอนหมู่เพื่อนกันหมู่เพื่อนพิจารณาเถอะแต่ก่อนไม่เคยปล่อยเคยละกับพระกับเนรผมยังงวดกวดขันด้วยความเมตตาสงสารจริงแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังที่ว่าแล้วดูเข้าพรรษามาตั้ง3เดือนเทศหนสองหนเท่านั้นเคยมีหรือตั้งแต่รับหมู่เพื่อนมานี่มันควรเป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปควรเทศก็ต้องเทศแต่นี้มันไม่ควรภายในนี่มันบอกอยู่ภายในอย่ามันระวังรักษาเจ้าของนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อวงคณะเพื่อส่วนรวมนั่นแหละในลำพังเรากับขันนี่มันไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมสลัดทิ้งไปนานแล้วแหละมีเสนามันอะไรก็ดินน้ำลงไปมันเหยียบอยู่นี่กับแผ่นดินเสนามันอะไรมันจะคิดหายไปไหนมันก็ลงไปธาตุเดิมมาจิตถ้าพอตัวแล้วก็จะได้จะเสียอะไรจากสิ่งเหล่านี้สลายไปถ้าพอตัวแล้วมันก็รู้จะธาตุดีอย่างนั้นจะเอาไงต่างงานต่างกินแล้วตื่นเต้นอะไรอะไรจะมากระทบกระเทือนกัน
สามสิบธรรมะธรรมะมาผมอยากศึกษานะ